ขอบคุณแขกทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แฟนเพจนางงามทุกท่านนะคะที่มาในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะวันนี้ก็ที่จริงเราตั้งใจแล้วก็เตรียมงานมานานพอสมควรนะคะด้วยว่าสถานที่อะไรต่างๆก็อาจจะไม่เคยจัดงานประกวดนางงามมาก่อนแต่ว่าพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะด้วยเพราะตัวบีเองนะคะเป็นคนใต้ด้วยค่ะแล้วก็ชุมพรแต่ละปีที่ผ่านมาต้องยอมรับก็ทำไว้มาดีมากค่ะคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราอยากจัดประกวดครั้งบีจัดประกวดของมิแกนครั้งแรกค่ะอยากทำพิเศษมาหน่อยก็เลยอยากจัดเป็น2จังหวัดเลยค่ะก็คือเหนือและใต้ค่ะค่ะที่จริงสำหรับเงินรางวัลนะคะเราก็เตรียมไว้กว่า1 ล้านบาทนะคะสำหรับเงินรางวัลของพิจิตรและชุมพรค่ะไม่เท่ากันค่ะสำหรับของชุมพรจะเยอะกว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเห็นไหมฮะธรรมดาเราแถลงข่าวหรือเราสัมภาษณ์สื่อมวลชนจะไม่มีเสียงดนตรีแต่วันนี้จะมาตึงๆไปด้วยเพราะว่าต้องยอมรับนะครับหลายคนมี question มาต้องยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้แถลงตัวแถลงข่าวที่เอสการ์ดทุกคนบอกฮะไปทำไมไปเที่ยวเหรอนะฮะไปทำอะไรคุณวัฒน์แล้วพาน้องๆไปทำอะไรบอกไปแถลงข่าวจริงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่หรือเปล่าต้องยอมรับครับว่าจริงๆนะไม่ว่าจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดพิจิตรเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือผมสนใจคุณบีมากกว่านะเพราะว่าคุณบีเป็นคนที่อายุยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ทำธุรกิจหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานด้วยนะครับเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของมิสแกรนด์ของนางงามก็ผลิตจากคุณโรงงานคุณบีหลายตัวเหมือนกันแล้วธุรกิจอย่างที่เอสการ์ดเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ผมว่าหาผู้หญิงทำยากอ่ะมันยากมากที่จะคุมพวกขโมยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เฮ้ยเขาจะมาเป็นพีดีเหรอแบบเขามีธุรกิจที่รุ่งเรืองเขามีธุรกิจที่รอบด้านเขาไม่ได้ทำแค่หนึ่งธุรกิจสองสามเขาทำหมดแล้วประสบความสำเร็จแล้วที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็เลยแบบสนใจพีดีมากกว่าก็เลยให้ลิขสิทธิ์เขาไปแล้ววันนี้ก็มาดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเขาสามารถทำไหวไหมเขาเหนื่อยไหมก็วันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณบีด้วยและทีมงานด้วยต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่อยากชื่นชมคือทีมออร์แกไนซ์เก่งนะครับว่าผมเมื่อกี้ยังพูดบนเวทีว่าทีมออร์แกไนซ์เก่งมากเพราะสามารถอุดรอยรั่วและสามารถทำทุกอย่างให้มันรันไปตามคิวได้ดีจริงๆนะฮะไม่ทำให้เสียเวลาแล้วก็เชียร์เขาตรงกรณีที่ว่าสิ่งที่คุณบีมีอยู่ในมือน่าจะมาแชร์กับแกรนด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดมิติใหม่นะครับชายแท้ดูมิสแกรนด์นะฮะอีกหนึ่งตลาดที่เราอยากได้ก็ฝากความหวังไว้กับคุณบีด้วยจะโกยผู้ชายแท้ๆมาดูมิสแกรนด์จริงๆครับด้วยค่ะพอได้มาเห็นสถานที่แล้วแบบนี้มีแบบเกิดมีโปรเจกต์อะไรพิเศษอะไรอาจจะแบบมีการติดเอ้าดูสิเหมือนหูเหมือนอะไรเหมือนหูเหมือนรู้คุยกับคุณบีบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่คิดไม่หยุดพอเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บเนี่ยอยากให้คุณบีเนี่ยลองคิดโปรเจกต์อะไรที่มันแบบมากกว่าสิ่งที่ทำอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าคุณบีเองมีซอสมีวัตถุดิบบางอย่างผมมีผู้หญิงนะครับสามารถที่จะทำแบบเฮ้ยเราอาจจะมีแฟชั่นโชว์อะไรในต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวนี้มันรันธุรกิจแบบนี้ง่ายมากและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์และทำให้แวลูของซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถสูงขึ้นได้ก็ต้องรอชมต่อไปในอนาคตผมเชื่อมั่นว่าคุณบีไม่ได้หยุดแค่ประกวดมิสแกรนแน่นอนครับครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวภรรยาผมเป็นแฟนคลับของมิสแกรนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกดูมาทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็เลยอยากให้แกได้ใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบดูพี่นวัดไลฟ์อยู่แล้วก็เลยปีนี้ก็เลยแบบตั้งใจมาเต็มที่ครับจริงๆของเราเนี่ยโดยส่วนตัวนอกจากเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองแล้วเรายังเป็นโรงงานผลิตด้วยนะครับก็คือเราก็เลยเอาตัวเนี้ยจุดขายตรงนี้มาถ้าคนไหนที่เขาสามารถเข้ารอบและชนะได้เราก็ให้ถือหุ้นเป็นเจ้าของแบรนด์พูดไปพูดมาผมต้องสั่งสินค้าเพิ่มแล้วล่ะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าเราสนุกกับการขายต้องบอกนิดนึงว่าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เนี่ยเราเอนเตอร์เทนและขายของเพราะฉะนั้นเราตอบทุกโจทย์ที่เป็นโรงงานพิวัติในปัจจุบันเราขายของเราบ้าคลั่งในการขายของปกติมากเลยใครจะด่าว่าเราว่าเราเป็นเวทีแม่ค้ายินดีน้อมรับแม่ค้ารวยแล้วทำไงได้นะฮะแล้วเราก็เอนเตอร์เทนคนด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์แสดงละครแสดงภาพยนตร์แสดงคอนเสิร์ตนะครับหรืองานในตอนนี้เราเริ่มรับงานกลางคืนแล้วนะฮะบอกก่อนนะฮะเริ่มรับงานกลางคืนคือคอนเสิร์ตตามแบบตามสถานที่บันเทิงนะซึ่งเราเริ่มพิจารณาแล้วสำหรับบางคนอย่างเช่นน้องสแน็คอยากร้องอยากทำโชว์1ชั่วโมงครึ่งเราเริ่มปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทุกที่เพราะทุกที่คือสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องตามกาลและเทศะเพราะฉะนั้นอยู่กับแกรน
ต้องมีความสุขต้องสนุกและมีธุรกิจครับสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาร่วมเวทีของเราต้องบอกเลยว่าเวทีของเรานะคะเปิดโอกาสสำหรับทุกคนเลยแล้วก็สามารถต่อยอดได้แน่นอนใครที่มาอยู่เวทีเรารับรองว่าสวยสตรองมีสมองแล้วก็หาเงินได้แน่นอนชอบสโลแกนนะสวยสตรองมีสมองและหาเงินได้